เอาแล้วน้องคนสนิทเอ้ชุติมาสุดทนเผยความจริงอีกมุมหลังฟ้องแฉแหลกสืบเนื่องจากกรณีที่รายงานข่าวว่าดาราหนุ่มคนหนึ่งได้ออกมาร้องเรียนกับเพจดังตนเองถูกอดีตแฟนเก่าที่เป็นถึงดาราหญิงรุ่นใหญ่ได้แอบนำรถหรูไปซ่อนและยอมผ่อนจำทำให้ตนเองถูกจ่อฟ้องล่าสุดหวยกลับมาออกที่คู่ของเอ้ฟ้องอดีตคู่รักต่างวัยหนุ่มฟ้องเข้าร้องขอความช่วยเหลือจากเพจสายไหมต้องรอดอ้างว่าหลังจากเลิกล่ากับเอ้ชุติมาตนได้ย้ายกลับมาอยู่บ้านกับพ่อแม่โดยฝ่ายหญิงได้ขอรถยนต์หรูและบ้านซึ่งเป็นชื่อฝ่ายชายไว้และรับปากว่าจะทำเรื่องเปลี่ยนชื่อสัญญาให้เอเร็วที่สุดต่อมาพบว่าทั้งบ้านและรถยนต์ในหรูที่นักแสดงรุ่นใหญ่ขอเอาไว้ค้างผ่อนค่างวดกว่า5เดือนจนทำให้บ้านถูกธนาคารยึดทำให้เสียเครดิตส่วนรถยนต์ทางไฟแนนซ์ได้เตรียมฟ้องร้องดำเนินคดีกับตนเนื่องจากอดีตแฟนนักแสดงคนดังกล่าวไม่ยอมผ่อนต่อและได้นำรถไปหลบซ่อนไม่ยอมส่งมอบรถคืนทำให้ตนได้รับความเดือดร้อนล่าสุดทางด้านน้องคนสนิทเอ้ชุติมาได้เผยกับทางทีมข่าวไบรท์ทีวีว่าเรื่องราวทั้งหมดคนดูแลบอกว่าตลอดระยะเวลา8ปีที่คบกันมาเอ้เป็นฝ่ายซัพพอร์ตตลอดรวมถึงซื้อรถและบ้านให้กับฝ่ายชายโดยยืนยันว่าเอ้ไม่ได้เอารถและบ้านไปอย่างแน่นอนส่วนเรื่องบ้านเอ้เป็นคนซื้อโดยใช้ชื่อฝ่ายชายเพราะอายุยังน้อยดอกเบี้ยถูกและตั้งใจจะให้ฝ่ายชายอยู่แล้วด้วยหลังจากนั้นเลิกกันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ฝ่ายชายต้องผ่อนต่อซื้อให้แล้วเลิกกันแล้วทำไมจะต้องมานั่งผ่อนให้ทำไม